الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد ท่านอิหม่ามฮะซันนิอ์มะตุลลอฮ์อิหม่ามประจำมัสยิดตะลุบันคณะกรรมการจัดงานคณะทีมงานจากคณะชะบาบจากทีมงานอัลฮะชีรคณะชะบาบชายและชะบาบหญิงตลอดจนพี่น้องมุสลิมีและมุสลิมะที่มาร่วมงานทุกท่านครับอุฮัยยีกุมบิตะฮียะติลอิสลามผมขอทักทายพวกท่านด้วยคำทักทายในอัลอิสลามคำทักทายที่ได้ใช้ทักทายพวกท่านในวันนี้และจะใช้คำทักทายนี้อีกเช่นเดียวกันในวันที่ผมได้พบเจอกับพวกท่านทั้งหลายในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำทักทายที่ว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับฮะมูลาสกาลีซายอมินตอมาอะห์กะปาโดอิควะซุมอนะวีซายอเกเจซีเยดาเลมัสยิดมาเลนิงนะกาลูซายอเกเจนายูซายอตากุพุกิโตตอเปเฮเนกาลูซายอเกเจนายูซายอตากุพุกิโตตอเปเฮตะดอปอมาเลนิงตะดอบุลิฮะปอบุลิซุกอยะเนกาลูเบตูซายอมินตอมาอะห์นะเกเจซีเยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะให้พี่น้องตั้งสติพร้อมๆกันตั้งสติก่อนที่จะลงมือสตาร์ทนะครับผมนี่ถ้าเป็นเครื่องยนต์นี่เขาจะเรียกเครื่องยนต์ประเภทเครื่องยนต์เบนซินยังไงล่ะครับไอตอนที่สโลว์เนี่ยมันจะนิ่มและมันจะเร็วโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวและเดี๋ยวพอถึงจุดเร็วๆพอเครื่องมันร้อนจัดเนี่ยผมกลัวว่าพี่น้องจะไล่ตามผมไม่ทันดังนั้นโปรดตั้งสติให้ก่อนสตาร์ทให้ดีนะครับนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ําคืนนี้ก็ต้องขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทําให้มีงานในค่ําคืนนี้ขึ้นมาและก็ทําให้ผมเนี่ยได้มาพบเจอกับพี่น้องและก็ต้องขอชูกรอีกเช่นเดียวกันที่ทําให้เราทั้งหลายเนี่ยได้มาอยู่ในมัจลิสแห่งนี้มัจลิสที่มีทั้งความบะเราะกะห์มัจลิสที่มีทั้งความเราะห์มะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัจลิสที่บรรดามะลาอิกะห์เนี่ยจะลงมาแล้วก็จะเอาปีกเนี่ยห้อมล้อมพวกเราเอาไว้แล้วมะลาอิกะห์จะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราทั้งหลายพี่น้องทุกท่านครับมะลาอิกะห์เนี่ยพวกเขาเนี่ยเอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างมากพวกเขารู้จักหมดทุกคนกับหน้าตาหรือว่าทุกๆคนที่มาร่วมในค่ำคืนนี้พวกเขารู้เป็นอย่างดีว่าใครกันที่มาร่วมหรือมาฟังในทุกๆสัปดาห์ที่ทีมงานอัลฮะชีรได้จัดบรรยายหรือว่าพวกเขารู้ว่าใครบ้างที่เพิ่งจะมาในคืนนี้เป็นคืนแรกแม้กระทั่งคนที่ผ่านมาโดยไม่ตั้งใจผ่านมาปุ๊บเห็นมีคนเยอะแยะก็แวะเข้ามานั่งชมเนี่ยนะครับพวกเขาก็ทราบพวกเขาเนี่ยเอาการงานของเราที่เราทำอยู่วันนี้นี่นะครับขึ้นไปรายงานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปบอกกับอัลลอฮฺว่ามีบ่าวของท่านเนี่ยกลุ่มหนึ่งกำลังรวมตัวกันและก็พูดคุยกันในเรื่องของอัลอิสลามและเขาบอกว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งหรือว่ามีคนอยู่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาหรอกเขาขี่รถผ่านมาบังเอิญเห็นผู้คนนั่งกันเยอะแยะเขาก็เลยแวะเข้ามามาอย่างไม่ตั้งใจจะเอายังไงดีกับผู้คนประเภทนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกบันทึกให้เขาเหมือนกับคนอื่นๆอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความประเสริฐที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับคนที่มาอยู่ในยัลซะห์หรือว่าอยู่ในมัจลิสที่พูดคุยในเรื่องของอัลอิสลามบางคนมาด้วยกับเพื่อนเนี่ยชักชวนมาไม่ได้อยากจะมาหรอกแต่เห็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย
ขาอยากจะให้มาเขาชักชวนมาก็เลยมากับเขาอันนี้ตรงตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับดังที่มีรายงานหะดีษนะครับจากท่านอุซามะห์บินซัยด์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามะซาลุลจารีสุศอลิหวะยารีสุซูกะฮามิลุลมิสวะนาฟิกินกีรเปรียบประดุจดังเพื่อนที่ชั่วพูดช่วยว่าพูดหยาบนะเพื่อนไม่ดีฮะยาลีสุสู้เพื่อนไม่ดีวายาลีสุซ้อนแล้วก็เพื่อนที่ดีนะครับเอาเปรียบประดุจเพื่อนดีก่อนเพื่อนดีและเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยกะฮามิลินมิสเปรียบเพื่อนดีดังคนที่แบกของหอมวานาฟิกินกีบและเปรียบเพื่อนที่ไม่ดีดังช่างตีเหล็กนบีเปรียบการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมคนที่เราคบกับคนดีนบีเปรียบประดุจดังเขาเนี่ยอยู่กับคนที่ขายเครื่องหอมและนบีเปรียบคนที่อยู่กับคนที่ไม่ดีหรือว่ากลุ่มชนที่ไม่ดีเราเป็นคนดีแต่เราไปปะปนอยู่กับเขานบีเปรียบประดุจดังว่าเราเนี่ยอยู่ร่วมกับช่างตีเหล็กฟาฮามิลมิสอิมมาอันตุบะตาอามินฮูดังนั้นสำหรับคนที่เป็นช่างขายของหอมเนี่ยบางครั้งเราก็จะได้ซื้อเครื่องหอมจากคนคนนั้นว่าอิมมาอันตะจิดามินฮูรีฮันตอยยิบะตันและบางครั้งเราก็จะได้รับกลิ่นหอมๆจากเขาเหมือนกันเหมือนกับวันนี้ครับเรามีเพื่อนที่ดีแต่เราไม่ดีหรอกนะเพื่อนเราชวนมาเราได้รับเพื่อนได้รับผลบุญเราก็พลอยได้รับผลบุญเหมือนกับเพื่อนไปด้วยแต่ต่างกันกับเพื่อนที่ไม่ดีฟานาฟิกินกิรอิมมาอายุฮริกอสียาบากะบางทีจะทำให้เสื้อผ้าของเจ้าเนี่ยไม่อยู่กับช่างตีเหล็กบางทีไฟก็กระเด็นไปแล้วก็เสื้อผ้าของเราไม่เราไม่ได้ตีเหล็กกับเขาแต่เราไปอยู่ร่วมกับเขาอันนี้ก็หมายความว่าเวลาเขาทำอะไรผิดเราไม่ได้ทำแต่เราก็พลอยที่จะรับร่างเหกับเขาไปด้วยว่าอิมมาอันตะจิดามีว่าอิมมาอันตะจิดามินฮูรีฮัลมุมตินะไอรีฮุนไซยะบางครั้งเราก็จะชบพบเจอจากเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยกลิ่นที่เหม็นกลิ่นที่ไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับค่ำคืนนี้ใครที่รู้ตัวว่าเพื่อนเป็นคนที่ชักชวนมาขอบคุณเพื่อนให้เยอะๆที่เป็นสาเหตุให้เราเนี่ยได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับค่ำคืนนี้เรื่องที่จะนำมาพูดกับพี่น้องคือเมื่อชะบาบพร้อมจะเปลี่ยนโลกใช่ไหมครับที่จริงผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นมวยก็แค่อุ่นคู่อุ่นเครื่องนะครับคู่เอกอยู่หลังผมเนี่ยเขาจะขึ้นมาคู่เอกนะครับอุ่นเครื่องก็คงจะอุ่นไม่นานนักอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชะบาบหลายๆคนตั้งคำถามกับผมตอนเวลาผมเห็นโปสเตอร์หรือวันที่ผมไปเดินเชิญชวนเขาพี่น้องในสายบุรีนะครับก็มีพี่น้องถามว่าชะบาบคืออะไรชะบาบคือใครผมจะเล่าก่อนกลับไปนั้นอีกครั้งหนึ่งที่ปารัสนะครับมีป๊อจิคนหนึ่งวันหนึ่งมีป๊อจิคนหนึ่งมาถามผมตอนหลังละหมาดซุบฮ์เขามาถึงปุ๊บเขาว่าอุสตาโดตาปาบงเซเว่นสายเกิดอยู่เงี้ยน้องมาดูตาปาบงเซเว่นอุสตาดูตาปาบงเซเว่นเจ้าตัวเงี้ยน้องบิลล์ดูตาปาบงเซเว่นประตูเยอะมีป้ายแบนหนึ่งที่มัสยิดเยอะชี้ให้ดูจะบอกนี่ไงภาพนี่ไงอยู่ที่บนหลังคาอ๋อผมนึกได้อ๋อเขาติดทีมงานติดอยู่ที่หลังคาเซเว่นที่ปารัสอ๋อแต่ย้อนเงี้ยน้องปัจจิตัวเงี้ยน้องย้อนอัตโตกับป่อยเจ้าตัวอ๋ออัตโตนกเกจฮาอุกามโมแบบนี้ง่ายสิกิดีลูเบวัตุปจิตโตเกจฮาปอเสียตอนนี้เมื่อชะบาบพร้อมจะเปลี่ยนโลกปจิตายบุรอปะชะบาบนี่พี่เหรออันนั้นพี่เหรอเนี่ยเสียตอนตับปจิตแต่กิตาจิตนาทีเดือนงาการูปจิตโนตาฮุตจิตคโนกีตะปะปะเนี่ยวันนี้ครับปจิตต้องมาแต่วันนี้ไม่รู้ปจิตคนนั้นมาหรือเปล่าแล้วก็อีกหลายๆคนที่ถามมาผมก็จะขอเรียนไปในวันนี้พร้อมๆกันนะครับชะบาบก็คือกลุ่มคน
ที่มีร่างกายแข็งแรงกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะเยาวชนที่เขาเรียกอายุโดยเฉลี่ยตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านะครับประมาณ13 14หรือว่า12เนี่ยนะครับจนกระทั่งถึง40โดยประมาณโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าคนที่มีอายุเยอะกว่านั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในยุคชะบับอีกทั้งเขายังมีร่างกายกำยำแข็งแรงอยู่บางทีเขามีอายุเยอะแต่เขายังมีความสามารถยังกล้าที่จะปั่นจักรยานจากสายบุรีนู่นถึงสะเดาแสดงว่าคนประเภทนี้ก็ยังเรียกว่าชะบับอยู่อีกก็ยังแข็งแรงกล้าก็กล้าก็นะครับคนที่มีความแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานรับใช้ศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบความแข็งแรงให้กับคนกลุ่มนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้ท่านนบีฟังในซูเราะห์อัลกะฮฟีอายะที่13อัลลอฮ์บอกอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมนะห์นุนักุสุอะลัยกะนะบะอะฮุมบิลฮักอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาอัลลอฮ์บอกนะห์นุนักุสุเราจะเล่าเรื่องอะลัยกะให้กับเจ้าให้ฟังนะมุฮัมมัดเราต้องการที่จะเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องให้เจ้าฟังมุฮัมมัดเจ้าจงฟังให้ดีนะบะอะฮุมบิลฮักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มที่เขาอยู่บนแนวทางของสัจธรรมใครล่ะครับกลุ่มชนพวกนี้อินนะฮุมพวกเขาเหล่านั้นก็คือฟิตยะตุนเป็นกลุ่มเยาวชนเป็นฟิตยะเป็นกลุ่มชะบับมานูที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาศรัทธามั่นต่อพระผู้อภิบาลของเขาและอัลเลาะห์ก็เพิ่มพูนทางนําให้กับเขาเหล่านั้นซึ่งคนเหล่านี้กลุ่มชะบับเหล่านี้ที่จริงแล้วเป็นกลุ่มที่อยู่ในยุคของอัศฮาบุลกะฮฟีในยุคของนบีมูซานะครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเอามาเล่าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังอัลลอฮ์ต้องการที่จะบอกกับท่านนบีในตัฟซีรของอิบนุกะซีรบอกว่าอัลลอฮ์อยากจะบอกว่าคนที่จะยอมรับในหลักการของอันอิสลามที่จะยอมศรัทธาต่อคำที่เจ้ามาสั่งมาบอกกล่าวเนี่ยมุฮัมมัดส่วนมากแล้วเขาเหล่านั้นจะเป็นกลุ่มชะบับกลุ่มวัยรุ่นถ้าเกิดว่าเราดูในประวัติศาสตร์คนที่มายอมรับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นล้วนแต่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นอัศฮาบเป็นซอฮาบะที่อายุเยอะที่สุดในกลุ่มของซอฮาบะไม่นับรวมกับซอฮาบะอาวุโสท่านอื่นนะครับอบูบักรมีอายุแค่38ปีตอนที่รับอิสลามและก็อีกหนึ่งท่านก็คือท่านซะบิลอบีวะกอสรับอิสลามในขณะที่ท่านเนี่ยอายุแค่17ขวบ17ขวบบ้านเราก็ม5นะครับม5ปัจจุบันทำอะไรกันก็พี่น้องก็ทราบกันดีนะครับหรือแม้แต่ท่านนุอ์มานบินบาชีรซอฮาบะห์เด็กท่านนุอ์มานเนี่ยขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตท่านมีชีวิตมีอายุแค่9ขวบอันนี้คือกลุ่มวัยรุ่นที่เขาเนี่ยมาร่วมทำงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเขาเนี่ยจนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมจากอุมมียีนคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับให้มาเป็นกลุ่มสังคมของอัลอิสลาม 100% นะครับแล้วก็มีคำถามติดอีกหนึ่งคำถามอันนี้คือคำถามเกี่ยวความหมายของชะบับคำถามอีกหนึ่งคำถามเขาก็ถามมาอีกว่านะครับนี่คำถามตอบก่อนที่ติดมานานแล้วเขาถามมาอีกว่าแล้วงานนี้เจาะจงเฉพาะกลุ่มชะบับเท่านั้นหรือเห็นชื่องานเมื่อชะบับพร้อมจะเปลี่ยนลูกแล้วงานนี้เขาไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นกันนั้นหรือนะครับที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับตามความเข้าใจของผมงานนี้จัดสำหรับพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนชราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่งานนี้จัดสำหรับเขาคนนั้นที่สนใจนะครับไม่ใช่เจาะจงเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมและทำไมถึงตั้งชื่อว่าชะบับ
อันนี้ถ้าเกิดว่าทางด้านภาษาอาหรับทางด้านนาฮูและไวยากรณ์ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัลฮัมลูอัลันมะนาคำที่พูดถึงคำเดียวแต่ว่าความหมายมันมีเยอะเช่นในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอลบุลอิลมีฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินการศึกษาหาวิชาความรู้นั้นเป็นฟัรดูเหนือมุสลิมถ้าตามศัพท์เนี่ยแค่มุสลิมินเฉพาะมุสลิมผู้ชายกันนั้นหรือผู้หญิงไม่วาญิบที่จะต้องเรียนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับหรือว่าในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สั่งยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูคำว่าอามานูเป็นกริยาที่ใช้สำหรับผู้ชายและผู้หญิงไม่เข้ากันนั้นหรือถ้าผู้หญิงต้องอามันนะไม่ใช่มันก็เข้าเหมือนกันหมดนะครับเหมือนค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันงานค่ำคืนนี้สำหรับพี่น้องทุกๆคนเตชะไหนเลยถึงตั้งชื่อว่าชะบาบผมจะได้เรียนตั้งแต่ตอนแรกในอัลอิสลามของเราเนี่ยนะครับมีคนอยู่แค่3คนนะนั่นไม่น้อยจังวะมีแค่3คนนะครับมีเด็กมีชะบาบแล้วก็มีชุยูคมีเด็กมีวัยรุ่นแล้วก็มีว่าไงเนี่ยอาวุโสอาวุโสเดี๋ยวถ้าคนแก่เขาบอกเฮ้ยมาว่าฉันแก่ได้ไงคนอาวุโสนะครับมีเด็กมีวัยรุ่นแล้วก็อาวุโสเด็กในอัลอิสลามนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์ดีอยู่แล้วเด็กดังหะดีษบทหนึ่งที่รายงานไอ้ที่บันทึกอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีท่านอบีฮุเรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าให้ฟังว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ากุลลุมาวลูดินยูลาดูอัลันฟิตรอนะครับเด็กทุกๆคนที่ถูกเกิดขึ้นมาอยู่บนโลกนี้นั้นเขาจะถูกเกิดขึ้นมาอยู่ในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ฟิตรอแต่เมื่ออ่านในตัฟซีรฟิตรอตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าสะอาดและบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวหมายถึงว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีรากฐานอากีดะห์ที่สมบูรณ์อยู่ในหัวใจของเขาใช่ป่ะครับตอนที่เป็นเด็กกุลลุมาวลูดินยูลาดุลอัลันฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาในสภาพที่สะอาดมีรากฐานของอัลอิสลามเต็มอยู่ในหัวใจของเด็กทุกๆคนดังนั้นเด็กที่เกิดขึ้นมาและเขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับนั่นแน่นอนเขาจะได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอะบะวาฮูยูฮาวิดานิฮีเอายูนัสซิรอนิฮีเอายูมัจญิซานิฮีต่อมามันก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นบิดามารดานี่แหละที่จะทำให้เด็กคนนี้เนี่ยเป็นยะฮูดีถ้าเกิดเด็กขึ้นนี้เกิดขึ้นมาพอโตเกิดขึ้นมาท่ามกลางพ่อแม่ที่เป็นยะฮูดีก็จะอบรมเลี้ยงดูให้เด็กคนนี้เป็นยะฮูดีเอายูนัสซิรอนี่หรือให้เป็นนัสรอเอายูมัจญิซานี่หรือจะให้เป็นมายูซีก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองทั้งนั้นกามาตุนตะจูบะฮีมะตุนบะฮีมะตันญะมาอะฮันตุฮัสซูนาฟีฮามินันยะดาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปอีกว่าเสมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งนบีเปรียบสัตว์ตัวนี้ก็คือแกะหรือว่าแพะ1ตัวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์มีหูมีตามีเขามีจมูกครบสมบูรณ์ท่านเห็นหรือเปล่าล่ะว่าพวกนี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มันสึกหรอต่อมามนุษย์นี่แหละที่ไปเอาเขามันออกมนุษย์นี่แหละที่ไปโกนขนมันออกเหมือนกับเด็กเด็กสะอาดบริสุทธิ์มีอากีดะห์สมบูรณ์ในหัวใจแต่ผู้ใหญ่นี่แหละที่เอาสิ่งเลวร้ายต่างๆไปใส่ในเด็กเราอย่าปฏิเสธถ้าเกิดเราเห็นชัดๆนะครับในขณะที่เด็กยังแบเบาะอยู่ทำไมเราถึงอยากที่จะก้มไปหอมแก้มเด็กทุกๆวันวันละเป็น10ครั้งเวลาเราไปไหนมาไหนไปบิ๊กซีไปเซ็นทรัลตอนนี้โอ้มีเซ็นทรัลที่หาดใหญ่ไปเซ็นทรัลกันไม่ไปเลยบิ๊กซีไปเซ็นทรัลปุ๊บอยากที่จะซื้อของฝากกลับมาให้เด็กน้อยถามว่าเด็กน้อยเคยร้องขอหรือเปล่าเด็กน้อยไม่เคยร้องขอเด็กน้อยนอนอยู่ในเปลแต่เราเนี่ยมีความอยากที่จะซื้อให้ทำไมอ่ะเพราะเด็กมีวิญญาณของเขาที่บริสุทธิ์แต่เด็กคนเดียวกันนี่แหละเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาอย่าว่าแต่เราซื้อให้เลยเวลาเขาขออะไรเราก็ไม่อยากจะให้แล้ว
ทำไมล่ะครับเพราะดวงวิญญาณของเด็กเนี่ยเริ่มที่จะปะปนกับสิ่งที่ไม่สะอาดอีกเช่นเดียวกันกับคนอาวุโสคนอาวุโสเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยอ่อนล้าเขาเพลียเขาอยู่มานานแล้วถ้าเป็นรถก็รถเก่าแล้วนะครับเขารู้ตัวแล้วว่าตัวเองเนี่ยอยู่ไม่นานแล้วเขาเตรียมสังขารเขาก็รู้เขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะหันกลับมาทำอามัลอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มชะบาบกลุ่มวัยรุ่นที่เขาเหล่านี้เนี่ยมีทั้งร่างกายที่กำยำสมบูรณ์และก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบเขาคิดจะทำอะไรเขาก็ทำได้ในจังหวะหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในกลุ่มชะบาบเนี่ยเขาก็เลยเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะถ้าหากว่าเขาเนี่ยใช้ความสามารถของเขาหรือว่าใช้กำลังหรือว่าอะไรทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้ให้เขามาเนี่ยไปในทางที่ผิดเขาก็จะโดนสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันเกียร์มาดังที่ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้กับเราฟังนะครับว่า5อย่างด้วยกันนะครับเท้าของบ่าวคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะไม่มีทางที่จะเดินย่างก้าวไปไหนจนกว่าเขาเนี่ยจะถูกสอบสวนจาก5อย่างด้วยกัน1ในนั้นก็คือวัยรุ่นของเขาว่าเขาเนี่ยใช้ไปในหนทางใดวัยรุ่นมีร่างกายที่กำยำสมบูรณ์เขาเอาไปทำในทางที่ผิดๆหรือเขาเอานำมาเพื่อที่จะทำงานสร้างสรรค์ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในทางที่ถูกต้องเขาจะได้รับความโปรดปรานอย่างใหญ่หลวงดังฮะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมท่านอบีฮุเรย์รอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอีกเช่นเดียวกันได้เล่าให้กับเราฟังว่าอันนรสุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกอลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าซะบะอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยอมะลาซิลลาอิลลาซิลลุฮุซะบะอะตุน7คนหรือว่าคน7กลุ่มด้วยกันยุซิลลุฮุมุลลอฮ์อัลเลาะห์จะให้เขาเนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์พูดง่ายๆคือในวันที่ร้อนระอุเนี่ยนะครับเขาจะได้อยู่ในห้องแอร์ที่สบายกลุ่มนี้คน7กลุ่มนี้เขาจะได้อยู่ในห้อง VIP ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตระเตรียมเอาไว้ให้วันที่มันร้อนระอุวันที่ดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างกับเราแค่1ไมล์เอาละ1ไมล์นี้บางตัฟซีรที่เขาจะบอกว่า1ไมล์ก็คือ1คืบหรือว่าบางท่านเขาก็บอกว่า1ไมล์ก็คือ1ไมล์ปกติก็ประมาณ1กิโลกว่าไม่ว่าจะ1คืบหรือ1กิโลกว่าล่ะครับพี่น้องลองนึกดูให้ดีว่าปัจจุบันเนี่ย92ล้านไมล์92ล้านไม่ใช่92 92ล้านไมล์ดวงอาทิตย์อยู่ห่างกับเราหรือว่าประมาณ150กว่ากิโลเมตร150กว่าล้านกิโลเมตรถามว่าทุกวันนี้ร้อนหรือเปล่าร้อนแบบแปลกร้อนแบบแสบผิวหนังไปหมดขนาดดวงอาทิตย์อยู่อีกตั้งไกลแต่วันกิยามะห์เนี่ยดวงอาทิตย์จะอยู่ข้างกับเราแค่ไมลันวาฮิดัน1ไมล์แต่คนเหล่านี้อัลเลาะห์จะจัดห้อง VIP ให้กับเขา7จําพวกความพวกที่1ก็คืออิมามุลอาดิลุนอิหม่ามที่มีความยุติธรรมพอฟังอิหม่ามพี่น้องอาจจะเข้าใจว่าอ๋อก็คืออิหม่ามที่เป็นผู้นําตําบลอิหม่ามที่เป็นอิหม่ามในมัสยิดอิหม่ามที่เป็นอะไรต่างๆแต่อิหม่ามตรงนี้กลุ่มชะบาบเองก็เข้ายังไงล่ะครับเขาเป็นอิหม่ามผู้นำของอวัยวะในร่างกายของเขาหรืออิหม่ามที่ทำหน้าที่ประจำมัสยิดก็คือเขามีความยุติธรรมในการให้ความยุติธรรมกับลูกบ้านของเขาอันนั้นคืออิหม่ามแต่ถ้ากลุ่มชะบาบหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเราปกติทุกคนเนี่ยก็เป็นผู้นำของอวัยวะของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาอวัยวะเนี่ยไม่ใช่ของเราตัวเราเองก็ไม่ใช่ของเราเราเกิดมาแรกๆเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานวัลลอฮฺอัคโรจักุมมิมบุตูนิอุมมะฮาติกุมลาตะลามูนะชัยอะอัลลอฮฺได้ทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยออกมาจากครรภ์มารดาของท่านวันที่อัลลอฮฺให้ท่านออกมาจากครรภ์มารดาของท่านเนี่ยนะครับ
ลาจะละมูนะชัยอาสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนึงเลยน้องนึกสภาพดูตอนที่แบบบอกถามว่าเรารู้เรื่องไม่รู้เรื่องอยู่เป็นเด็กไม่รู้เรื่องซุมมายะอะลาละกุมุสซามาต่อมาก็ทำให้สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยมีหูที่คอยได้ยินวัลอบาซอรแล้วก็มีตาที่มองเห็นวัลอัฟอิดาแล้วก็มีสติปัญญาที่คิดใคร่ควรแต่วันนี้เราเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยใช้ไปในทางที่ผิดๆใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้นำร่างกายผู้นำอวัยวะของตัวเองเนี่ยบังคับอวัยวะของตัวเองเนี่ยอย่าไปฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเขาเป็นผู้นำเช่นเดียวกันที่มีความยุติธรรมกลุ่มที่สองที่ท่านนบีบอกเจาะจงโดยเฉพาะกับกลุ่มชะบับวะชาบุนนาชาอาฟีอิบาดะติรับบิฮีและก็กลุ่มเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางอิบาดะท่ามกลางศึกษาร่ำเรียนในเรื่องหลักการของอัลอิสลามเติบโตขึ้นมาท่ามกลางการอิบาดะต่อพระผู้อภิบาลของเขานะครับอันนี้เข้าเต็มๆในกลุ่มชะบับนะครับหรือมาต่อยนั้นก็คือวะรอจุลนกอลบูฮูมูอัลละกุลบิลมาซายิดคนที่มีหัวใจผูกพันกับมัสยิดมีความต้องการที่จะไปมัสยิดตลอดเมื่อได้ยินเสียงอาซานใจจดใจจ่อเมื่อได้ยินเสียงอาซานปุ๊บฮัยยะอะลัสศอลาฮัยยะอะลัลฟะลาห์เขาอยู่ไม่ได้เขาพยายามที่จะไปมัสยิดคนจำพวกนี้เขาอาจจะลำบากบนดุนยาเขาอาจจะยอมขาดทุนเมื่อได้ยินเสียงอาซานปิดร้านหรือปิดธุรกิจของเขาเขาอาจจะขาดทุนในช่วงละหมาดสักนิดสักหน่อยแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เขาอย่างมากมายยังไม่ถึงวันโลกอาคีรอเลยถึงแค่วันเกียร์มาเองอัลลอฮ์ก็จัดให้เขาอยู่ในห้อง VIP วะรอจุลุนกอลบูฮูมุอัลลักุนบิลมาซาฮิดซีวะรอจุลานิตะฮาบบาฟิลลาห์อิจตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะลัยฮิคน2คนหรือว่าเด็กหนุ่ม2คนหรือชาย2คนหรือคน2คนที่คบกันมีความรักกันในหนทางของอัลเลาะห์การที่คบกับเพื่อนเนี่ยไม่ได้คบเพื่อผลประโยชน์ไม่ได้คบเพื่อเงินทองไม่ได้คบเพื่อสิ่งอื่นใดแต่คบเพื่อดะวะห์หรือคบเพื่อทําให้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสูงส่งขึ้นพูดคุยกันในเรื่องศาสนาวะตะฟัรรอกอะลัยฮิวะลาเวลาจะแยกกันหรือว่าจะทะเลาะกันหรือว่าจะมีปากเสียงกันจะเลิกคบกันก็เนื่องจากขัดกันในเรื่องของศาสนาหรือว่าไม่ลงรอยกันหรือว่าเวลาแตกแยกกันเวลาจากกันเนี่ยเค้าก็สั่งเสียกันในเรื่องของศาสนาตลอดอันนี้คือกลุ่มที่4กลุ่มที่5วะรอญุลุนดาอัตฮูอิมรอตุนซาตามูซิบินฟะกอลาอินนีอะคอฟุลลออันนี้ก็เช่นเดียวกันผมว่าน่าจะไม่มีที่กลุ่มอาวุโสน่าจะอยู่ในกลุ่มชะบับเหมือนกันวะรอญุลุนคนคนหนึ่งดาอัตฮูอิมรอตุนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเชิญชวนเขาให้ไปทำซินานะครับผู้ชายคนหนึ่งคงจะไม่มีใครไปชวนคนอาวุโสนะน่าไปเป็นชะบับผู้หญิงคนหนึ่งไปชวนผู้ชายคนหนึ่งให้ไปทำซินากับนางซาตามูซิเบนและก็ไม่ใช่ผู้หญิงกระจอกกระจอกเป็นผู้หญิงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสวยทั้งรวยทุกสิ่งทุกอย่างครบสมบูรณ์หมดและก็อยู่ในที่เงียบๆไม่ได้อยู่ต่อหน้าสาธารณะไปเชิญชวนชายคนนี้ให้ไปทำซินากับนางแต่ชายคนนี้กลับตอบไปว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยกลัวอัลลอฮ์นะครับต่อมาอีกจำพวกหนึ่งจำพวกที่6ก็คือวะรอญุลุนตะซอดดะกอบิซอดะกอตินฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะอ์ลามูชิมาลูฮูมายุนฟะกูยามีนูฮูคนคนหนึ่งที่ทำการบริจาคทรัพย์ของเขาไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรัพย์ของเขาที่มีนะครับเขาบริจาคมันไปในหนทางของอัลลอฮ์ฟะอัคฟาฮาแล้วก็บริจาคอย่างเงียบๆถ้าเกิดใครไปดูหนังอามีนก็มีแล้วที่บริจาคมือทำดีมือขวาไม่ให้มือซ้ายรู้เนี่ยครับจำพวกที่6เนี่ยใช่ไหมครับที่อามีนที่อิมรอนเขาไปบริจาคแล้วก็เอาโรยคนไปหมดก่อนนะครับเนี่ยถ้าใครไปดูอามีนแล้วนะครับ
นะอ๋อหรือว่ามาโฆษณาตอนนี้พลาดไม่เป็นไรครับนะนะครับเนี่ยจะบอกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าอีกสุดท้ายก็คือวะรอจุลุนซักรัลลอฮุคอลิยันฟะฟาดัตอัยนาฮูคนคนหนึ่งที่ทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นจำนวนมากรำลึกตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าแค่เป็นการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรเพียงอย่างเดียวเพราะคำว่าซักรัลลอฮ์เนี่ยนะครับท่านอิบนุกัยยิมอัลเยาซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกไว้ไลซัซซากิรมันกอลาซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์والله اكبر وقلبه مسر بالذنوب คนที่นั่งกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแต่หัวใจของเขายังผูกพันกับการทำบาปเขานั่งซิกรุลลอฮ์วันนึงเป็น 2-300 แต่พอเขาเลิกซิกรุลลอฮ์เขาไปยุ่งเกี่ยวกับเสียงดนตรีอันนี้ไม่ใช่ผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อินนามะซากิรแต่ถ้าผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างจริงๆนั้นมัลฮัมมานับเศร้าบิมะซียะตินคือคนที่เมื่อตัวของเขาเนี่ยไปปะปนอยู่กับความผิดหรือว่าไปปะปนอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีวะซะกะรมะกอมะฮูบัยนะยะดัยอัลลามิลอุยูบเวลาเขาไปปะปนกับความผิดเขารำลึกเวลามีความผิดเข้ามาในตัวของเขาเขาจะรำลึกถึงวันที่เขาเนี่ยจะต้องกลับคืนไปยืนต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่กล้าที่จะทำความผิดอันนี้คือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่อัลลอฮฺซุบฮานะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งข่าวดีเอาไว้ซึ่งล้วนแต่อยู่ในกลุ่มของชะบาบเข้าไปทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าชะบาบของเราเนี่ยอยู่ในแนวทางของสัจธรรมนะครับและชีวิตของเราเนี่ยนะครับพี่น้องทุกท่านครับชีวิตของเราที่เรามาอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับไม่มีใครปฏิเสธว่าเรามาอยู่เนี่ยเพื่อที่จะเดินทางไปสู่โลกแห่งความจริงก็คือโลกอาคิเราะห์ไม่มีใครคิดว่าจะอยู่บนโลกดุนยานี้ตลอดกาลหรอกครับโลกดุนยานี้คือโลกแห่งการเดินทางอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งคนที่จะมานำทางเราเพื่อที่จะนำพาเรากลับไปสู่โลกอาคิเราะห์เนี่ยนะครับกลับไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปสู่บ้านที่แท้จริงของเราทำไมถึงบอกว่าบ้านที่แท้จริงของเราก็ตอนที่อัลลอฮฺได้สร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมาแรกๆเนี่ยอัลลอฮฺก็ได้กล่าวกับนบีอาดัมว่าวะกุลนายาอาดัมเราได้จงรำลึกถึงเมื่อเวลาเราได้กล่าวกับอาดัมว่าอุสกุลอังตะวะซอญุกันญันนะเจ้าและคู่ครองของเจ้าเนี่ยจงเข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกุนนายาอาดัมอุสกุลอังตะวะซอญุกันญันนะวะกุลามินฮารอกะดัลไฮซุชิตุมาและก็จงบริโภคจงใช้จงจับจ่ายใช้สอยทุกๆสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์ 99.99% ในสวรรค์เป็นสิ่งที่ฮาลาลกับนบีอาดัมมีอยู่อย่างเดียวที่อัลลอฮ์บอกว่าลาตักรบาฮาซิฮิชัยรอตฟะตะกูนามินัซซอลิมินมีข้อแม้ก็คือเจ้าทั้งสองเนี่ยอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้เป็นอันขาดเพราะถ้าหากเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เจ้าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นั้นมันจะทำให้เจ้าเนี่ยกลายเป็นผู้ที่อาธรรมแต่ในที่สุดท่านนบีอาดัมก็ติดกับอิบลีสนะครับแล้วก็ถูกส่งลงมาสู่โลกดุนยาแห่งนี้ดังนั้นดุนยาเปรียบประดุจดังเมืองหนึ่งที่บรรพบุรุษของเราและก็เราเนี่ยถูกเนรเทศลงมาอยู่เพียงแค่ครั้งข่าวรอวันที่จะกลับคืนไปสู่บ้านเดิมของเราก็คือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งท่านญาบิรบินอับดุลลาห์ได้เล่าให้กับเราฟังนะครับท่านญาบิรบินอับดุลลาห์ได้เล่าให้เราฟังว่าครั้งหนึ่งเราได้นั่งร่วมอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟะคอตตอคอตตอนนบีก็ได้เอาไม้มาปุ๊บแล้วก็ขีดเส้น1เส้นนบีเอาไม้มาขีดเส้น1เส้นฟะคอตตอคอตตัยนีอันยามีนีฮีและนบีก็ขีดอีก2เส้นฝั่งขวามือ
ฟะคอตตอคอตไปมีอันยาซารีฮีและนบีก็ได้ขีดอีก2เส้นทางด้านซ้ายมือฟาวะดออายะดาฮูอะลาคอตติลเอาซัดและนบีก็ได้วางนิ้วของจ้าโอท่านเนี่ยบนเส้นกลางก็คือเส้นที่ขีดเส้นแรกหลังจากนั้นนบีก็ได้อ่านอัลกุรอานในซูเราะห์อันอามซูเราะห์อันอามในอายะที่153อินนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมาฟัตตะบิอูฮูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟะตะฟัรรุกบิกุมอันซะบีลินบีบอกกับอุมมะห์ทุกท่านรวมทั้งพวกเราในวันนี้ด้วยไม่ใช่นบีเวลาบอกนบีบอกเฉพาะซอฮาบะห์ไม่ใช่ที่นบีกล่าวเนี่ยหมายถึงอุมมะห์ของท่านนบีหมดทุกคนนบีฝากมาถึงพวกเราในวันนี้ว่านะครับฮาซาซิรอตีมุสตะกีมานี่คือแนวทางของฉันที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูจงติดตามหรือว่าจงปฏิบัติตามมันอย่างเคร่งครัดอย่างจริงๆวะลาตัตตะบิอุสุบุลาและก็อย่าได้ติดตามแนวทางอื่นก็คือแนวทางที่นบีขีดจากแนวทางอื่นนะครับฟาตาฟารอกบิกุมอันซาบีลีถ้าเกิดเจ้าไปหลงตามแนวทางอื่นแล้วนั้นมันจะทำให้เจ้าเนี่ยพัดหลงจากทางตรงทางอื่นๆก็คือทางของบรรดาตอรูดทางที่หลงผิดทางที่นบีบอกก็คือทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางที่เต็มไปด้วยกับอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีนบีบอกให้เราเนี่ยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเหมือนกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้สั่งรอเอาไว้อีกนะครับนบีบอกมันอย่าอิชมินกุมมิมบาดีใครก็แล้วแต่ที่อาศัยหลังจากที่ฉันได้เสียชีวิตไปแล้วก็คือพวกเราเนี่ยอาศัยในขณะที่นบีไม่อยู่แล้วฟาซายารออิคติลาฟันกะซีรอนนบีบอกแน่นอนเสียเหลือเกินพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้พบเจอกับการแตกแยกการเห็นพ้องที่ไม่ตรงกันเห็นความเห็นที่ไม่ตรงกันกะซีรอนอย่างมากมายเสียเหลือเกินฟาซายารออิคติลาฟันกะซีรอนจะพบเจอความแตกต่างหรือว่าความแตกแยกกันอย่างมากมายเสียเหลือเกินใครจะแตกแยกยังไงก็แล้วแต่คนที่เป็นมุมินนบีได้ให้สูตรเอาไว้ฟาอะไลกุมดังนั้นจำเป็นต่อสู่เจ้าทั้งหลายบิสุนนะตีปฏิบัติตามสุนนะของฉันวะสุนนะตินคุลาฟาอิรอชิดีนอันมะฮดียินและก็สุนนะของคอลิฟะมะฮดียินทั้ง4ของฉันนะครับอันนั้นคือทางที่นบีบอกว่าทางนี้จะนำพาพวกท่านเนี่ยกลับไปสู่บ้านที่บนเดิมบ้านที่ถาวรของท่านได้อย่างแน่นอนแต่วันนี้หลายๆคนไม่สนใจหลายๆคนยังมองเผินๆหลายๆคนยังไม่จริงจังยังไม่ยึดติดกับแนวทางที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่อยากที่จะได้รางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตระเตรียมเอาไว้ให้หรือว่าเขาเนี่ยด้วยหนึ่งสาเหตุที่ชัดๆก็คือผมว่าเพราะเราไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าใช่ป่ะครับเราไม่เห็นรางวัลที่อัลลอฮฺจะให้เนี่ยจริงๆเราไม่เคยเห็นแต่อย่าลืมนะครับทุกท่านคนที่จะประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นคนที่เป็นมุตตะกูนจะต้องเป็นคนที่ยำเกรงตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ลักษณะดังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่นะและลักษณะของคนที่เป็นคนที่เป็นมุตตะกีนอันดับแรกๆเลยนะครับในอัลกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้คนที่จะเป็นมุตตะกีนที่อัลลอฮ์บอกอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆในมันก็คือคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อเคลือบแคลงไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นถ้าคัมภีร์เล่มนี้บอกอะไรกับเจ้าเจ้าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามทันทีไม่ต้องไปตีคงตีฟ้าตีความไม่ต้องไปถามคนนู้นไม่ต้องไปถามคนนี้เมื่อกุรอานบอกยังไงปฏิบัติตามนั้นลาไรบะฟีไม่มีแคร์ตัวไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นเลยมันฮูดัลลินมุตตะกีนมันจะมาเป็นทางนำให้กับคนที่เป็นมุตตะกีนใครล่ะครับมุตตะกีนอันดับแรกมุตตะกีนก็คืออัลลซีนยูมินูนบิลกอยบมุตตะกีนก็คือผู้ที่ศรัทธามั่นต่อสิ่งที่ได้รับสิ่งที่ได้รับตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพูดผีปีศาจไม่ใช่นะครับสิ่งที่ได้รับตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นนรกไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษของอัลลอฮ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายไม่เคยเห็นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะต้องเชื่อเขาจะต้องศรัทธาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเห็นมันจริงๆนะครับวันนี้อัลลอฮ์บอกท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนทางให้เรามาบอกทางให้เราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเดินทางกลับบ้านที่ถาวรก็คือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยังมีพี่น้องอีกหลายๆคนไม่สนใจไม่เอาหลงกับความเพลิดเพลินอยู่บนโลกดุนยาแต่ผมคิดว่าถ้าหากว่าวันนี้มีหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินทางไปเซเนกัลโอ้ไม่เคยไปเซเนกัลไม่รู้ไปยังไงอยู่สายบุรีไม่เคยไปเซเนกัลให้เราเดินทางไปเซเนกัลใครเดินทางไปถึงเซเนกัลประเทศเซเนกัลในแอฟริกานะครับจะตบรางวัลให้20ล้านบาทเราได้ยินอย่างนี้เนี่ยรีบเดินทางเลยรีบไปเลยแน่อยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่ไปแล้วทำไมรางวัล20ล้านเตรียมอยู่รางวัล20ล้านรออยู่วันไหนเดินทางไปถึงได้แน่นอน20ล้านยังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้เราจริงหรือเปล่าแต่เชื่อแล้วแต่นี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าจะตอบแทนสวรรค์เป็นรางวัลให้กับคนที่เป็นคนที่เป็นมุตตะกีนที่เดินตามแนวทางของอัลอิสลามเดินตามทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกกล่าวแต่เราก็ยังไม่เอาครั้งหนึ่งท่านนบีได้บอกว่าหากดุนยานี้มีค่าหน้าที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงปีกยุงอะครับมีค่าหรือเปล่ามีค่าครับแต่นบีบอกหากดุนยานี้มีค่าหน้าที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงอะครับพี่น้องน้ำสักหนึ่งหยดอัลลอฮ์จะไม่ให้คนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลอิสลามเนี่ยหรือคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยดื่มแต่วันนี้ที่อัลลอฮ์ให้ริสกีอย่างมากมายกับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเพราะดุนยานี้ไม่มีค่าอะไรเลยนะที่อัลลอฮ์เปรียบประดุจกับขยะหนึ่งถังเนี่ยครับขยะเรามีขยะอยู่หนึ่งถังถามว่าเราห่วงหรือเปล่าขยะใครมาเอาเราจะให้หรือเปล่าใครมาเอาเราให้หมดนะครับเพราะขยะอันนี้ก็เหมือนกันดุนยานี้ไม่มีค่าอะไรเลยนะที่อัลลอฮ์ใครจะเอายังไงก็เอาไปเลยกับดุนยานะครับแต่สวรรค์นั้นมีค่ายิ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษบทหนึ่งที่จะนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องอีกในค่ำคืนนี้มีหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดหะดีษบทนี้บันทึกอยู่ในซุนันของอิหม่ามติรมิซีนะครับมีความหมายว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อเวลาชายคนหนึ่งเนี่ยถูกนำตัวหรือว่าหมดโทษถูกนำตัวออกจากนรกเป็นคนสุดท้ายชายคนหนึ่งถูกนำตัวออกจากนรกเป็นคนสุดท้ายและก็จะไปเข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายอีกเช่นเดียวกันหมายความว่าหลังจากคนนี้เนี่ยไม่มีใครอีกแล้วในนรกและก็จะไม่มีใครได้เข้าสวรรค์อีกแล้วพี่น้องก็จะบอกว่าเฮ้ยแล้วคนทุกคนเข้าสวรรค์หมดหรือและมุชริกล่ะแล้วกุฟาร์ล่ะใช่ป่ะครับกุฟาร์และมุชริกอัลลอฮ์ได้บอกว่าในอัลกุรอานดังในสุรหนึ่งหนึ่งอายะที่เราบอกยาอิยูฮัลลาดีนาอามานุกูอังฟุสกุมวะอัลลีกุมนาโรโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องครอบครัวของเจ้าและก็ตัวของพวกเจ้าเองเนี่ยให้พ้นจากไฟนรกอัลลอฮ์บอกว่ากูดูฮันนาสนรกที่มีเชื้อเพลิงเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธามนุษย์ที่ไม่ยอมรับกับคำสั่งของอัลลอฮ์ปัดบนดุนยาอยู่อย่างใหญ่โตโอหามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านมีเงินเป็นแสนแสนล้านแต่วันที่กลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับกลายเป็นไม้ฟืนไม้ฟืนในนรกนรกก็เลยไม่มีวันดับเพราะมนุษย์ตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่รู้มากมายสักแค่ไหนนะครับดังนั้นวันนี้หน้าที่ของเราเนี่ยนะครับทำยังไงที่จะให้พี่น้องของเราที่เขาเนี่ยยังไม่เข้าใจคำสอนของอิสลามเนี่ยเพื่อจะให้เอาอิสลามเนี่ยไปบอกเขาเขาก็คือพี่น้องของเราคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่น้องได้ยังไงอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอินนามะอัลลอฮ์ใช้คำจำกัดว่าอินนามะอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงเฉพาะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นที่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับ
อัลลอฮ์บอกว่าอย่างนั้นถูกต้องแต่ในซูเราะห์นิซาเดิมๆเนี่ยครับอันนั้นคือพี่น้องในระดับอีกระดับหนึ่งที่มีความลึกซึ้งกันขึ้นมาแต่ในซูเราะห์อันนิซาที่อัลลอฮ์บอกไว้ในตอนเริ่มแรกยาอัยยูฮันนัสอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทั้งหมดว่าโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายเอ่ยยาอัยยูฮันนัสตักูร็อบบะกุมอัลลซีคอลักกุมมินนัฟซินวาฮิดะโอ้บรรดาปวงมนุษยชาติทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าผู้ซึ่งที่ได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาจากเรือนร่างเดียวกันนะครับวะคอละกอมินฮาซอจาแล้วก็สร้างขึ้นมาจากเรือนร่างนี้คู่ครองของเรือนร่างนี้วะบัสซามินฮูมาริจาลันกะซีรอวะนิซาอาแล้วก็ทําให้แพร่สะพัดออกไปจากทั้ง2นี้ผู้หญิงและก็ผู้ชายอย่างมากมายวัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ฮัลลซีตะซาอาลูนบีฮีวัลอัรฮามผู้ซึ่งที่ให้สู่เจ้าและก็จงเชื่อมสายโซ่ของความเป็นพี่น้องกันพี่น้องตรงนี้ก็คือพี่น้องของลูกหลานของนบีอาดัมเราเป็นพี่น้องกันดังนั้นเราทำยังไงที่จะให้พี่น้องของเราที่เขายังไม่สนใจต่อหลักการอิสลามไม่ยอมจำนนก่อกะลิมอชาดะเนี่ยให้กลับมาสนใจต่ออิสลามนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนโดยเฉพาะกลุ่มชะบาบนะครับเมื่อเวลาเขาออกมาจากนรกปุ๊บจะเข้าไปในสวรรค์ไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกไปเถอะจงไปเข้าสวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนั้นเนี่ยถูกเตรียมให้กับเจ้าด้วยกับความเจ็บปวดตัวนี่เหลือเล็กนิดเดียวและในหะดีษบอกตัวนี่เหลือเล็กนิดเดียวถูกคานด้วยความเจ็บปวดจะไปเข้าสวรรค์พอจะไปถึงสวรรค์ประตูสวรรค์ปิดมาลีอะตุนญันนะสวรรค์เต็มอัลลอฮ์อักบัรเจ็บปวดคานออกมาจากนรกคานไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้ไปคานไปหาสวรรค์นั้นเต็มไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่รู้แต่อัลลอฮ์จะทดสอบคนๆนี้ไปปุ๊บเต็มกลับมาหาอัลลอฮ์ใหม่อัลลอฮ์สวรรค์เต็มแล้วทำอย่างไรดีอัลลอฮ์บอกไปอีกชั้นนึงชั้นนั้นเนี่ยถูกตะเตรียมให้กับเจ้าก็ไปอีกพอไปอีกปุ๊บประตูปิดอีกเต็มอีกแล้วเต็มอีกแล้วกลับมาชักจะเริ่มโมโหแล้วเริ่มโมโหแล้ว2ครั้งแล้วอัลลอฮ์บอกคราวนี้ไปเถอะไปสวรรค์ชั้นนู้นสวรรค์อีกชั้นนึงอ่ะชั้นนั้นเนี่ยถูกเตรียมไว้ให้กับเจ้าจริงๆแล้วคราวนี้ชายคนนี้บอกอัลลอฮ์อันตะร็อบบีเจ้าเนี่ยท่านเนี่ยเป็นพระผู้อภิบาลของเจ้าของฉันทําไมฉะไหนเลยเจ้าท่านเนี่ยถึงมาล้อเล่นกับฉันแบบนี้ในหะดีษบอกตอนที่นบีได้ฟังคํานี้นบียิ้มเห็นไรฟันของท่านนบีเลยนะครับนบียิ้มมีความสุขนะครับทําไมถึงล้อเล่นกับฉันไปกี่ครั้งก็สวรรค์เต็มพอมากลับมาแล้วก็บอกว่าสวรรค์ที่ฉันจะได้เข้าที่สุดท้ายเนี่ยดีกว่าดุนยาเป็น10เท่าและเมื่อเขาได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้กับเขาที่เป็นที่นั่งสุดท้ายหลังจากนี้ไม่มีใครอีกแล้วนะครับเขาก็บอกว่าสวรรค์จริงๆด้วยที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ที่เป็นสวรรค์ชั้นกระจกที่สุดที่อัลลอฮ์เตรียมไว้กับฉันเนี่ยดีกว่าดุนยาของคนที่สบายไม่ใช่ดุนยาของคนที่ลำบากนะดีกว่าดุนยาของคนที่สบายสบายเนี่ย10เท่าบุรุษกาลีเนี่ยบุรุษกาลีดุนยาอันนี้สมมติเรามีเงินแสนล้านในอาคิร็อกก็จะมีเครื่องประดับประดาบ้านเราปัจจุบันทำสมมติว่าบ้านคนรวยๆทำบ้านหลังหนึ่ง200ล้านพูดให้อร่อยที่จริงไม่มีตังล้านหรอกพูดให้อร่อยพูดล้านนึงต้องพูดดังๆหน่อย200ล้านทำบ้านหลังใหญ่ๆนะครับคนรวยๆไปอยู่ในอาคิร็อกบ้านของเขาเนี่ยอีก10เท่าได้เป็นบ้านเขาเปรียบประดุจดังธรรมด้วยกับ 2,000 ล้านอัลลอฮ์นี่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตระเตรียมเอาไว้ให้แล้วฉะไหนเลยปัจจุบันนี้ถึงไม่รีบที่จะเดินทางไปสู่กับความสำเร็จของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงตระเตรียมไว้ให้กับพวกเราโดยเฉพาะกลุ่มชะบาบกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายแลในทุกๆวันนี้ที่พวกท่านเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์อัลลอฮ์ได้กล่าวเตือนหรือว่าเตือนพวกท่านเอาไว้เช่นในซูเราะห์อัลมุลกนี่นะครับอัลลอฮ์บอกฮุวัลลซีอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฮุวัลลซีจะอะลาลากุมุสซะมาอัลลอฮ์คือผู้ที่ให้ท่านเนี่ยมีหูวัลอะบะซารอแล้วก็อัลลอฮ์ให้ผู้ที่ท่านเนี่ยมีตาวัลอัฟอิดาแล้วก็ให้ท่านเนี่ยมีสติปัญญากอลีลัมมาตัชกุรูนแต่มันน้อยนิดเสียเหลือเกินในหมู่ของพวกท่านที่จะทําการชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่ออัลลอฮ์คือยังไงล่ะครับ
ขอบคุณต่ออัลเลาะห์คือการที่ดำรงชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาครั้งหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งเดินทางไปหาท่านอิบรอฮิมบินอะดฮัมท่านอิบรอฮิมบินอะดฮัมเป็นอุลามะใหญ่ในสมัยก่อนเดินทางไปหาท่านอิบรอฮิมบินอะดฮัมแล้วก็บอกกับอิบรอฮิมบินอะดฮัมว่าท่านอุลามะท่านอิหม่ามท่านจงสั่งเสียจงสั่งจงบอกฉันสักครั้งเถอะฉันเนี่ยไม่รู้ทำไมอยากที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ตลอดเวลาเลยฉันนี่มีความต้องการที่จะฝ่าฝืนมีความต้องการที่จะไม่เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ตลอดเลยฉันจะทำยังไงดีท่านอิบรอฮิมตอบว่าไงครับท่านอิบรอฮิมบอกว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะทำท่านก็ทำไปสิเขาบอกเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นสิท่านอิหม่ามฉันเนี่ยร้อนใจจริงๆฉันต้องการที่จะให้ท่านเนี่ยสั่งเสียฉันจริงๆท่านอิบรอฮิมได้ทำก็ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ก็ทำไปเถอะแต่ให้ท่านคิดว่าทุกครั้งที่ท่านฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่เชื่อฟังคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยท่านจะไม่ยืนบนหน้าพื้นแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเกิดเราฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์เราจะไม่ยืนบนพื้นแผ่นดินของอัลเลาะห์เหมือนกับเวลาเราทะเลาะกับใครคนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เข้าไปในบ้านของเขาใช่ป่ะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ากล้าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ก็ไม่ต้องยืนบนหน้าพื้นแผ่นดินของอัลเลาะห์ชายคนนี้ก็บอกแล้วฉันจะไปยืนที่ไหนก็หน้าพื้นแผ่นดินนี้เป็นพื้นแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเขาก็นั่งคิดท่านอิบรอฮิมก็บอกอีกข้อที่สองถ้าหากต้องการที่จะทำความผิดทุกครั้งที่ต้องการทำความผิดนึกว่าท่านนี้จะไม่กินริสกีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่หนึ่งไม่ยืนบนหน้าพื้นแผ่นดินข้อที่สองจะไม่กินริสกีที่มาจากอัลเลาะห์ชายคนนี้บอกเฮ้ยแล้วจะเอาอะไรมากินนะจะเอาอะไรมากินทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินอยู่เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นข้อที่สองคิดไปแล้วข้อที่สามบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะทำความผิดเนี่ยเมื่อเวลาอาญันมาถึงเนี่ยเมื่อเวลาอาญันมาถึงเนี่ยนะครับก็บอกว่ารออีกแป๊บนึงอย่าพึ่งเอาชีวิตฉันเลยฉันจะตอบัตตัวก่อนเมื่อกี้ฉันทำผิดไปเขาบอกเฮ้ยจะทำได้ยังไงอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานฟาอิซาจาอาจาลูฮุมลายัสตะคิรูนะซาอะตวะลายัสตักดิมูนเมื่อเวลาอาญันของคนหนึ่งคนใดมาถึงเขาจะไม่สามารถที่จะทำให้มันล่าช้าออกไปหรือว่าทำให้มันเร็วขึ้นมาได้แม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวข้อ3และคิดไป3ข้อที่ผ่านมานี่คิดแล้วล้วนแต่ไม่สามารถที่จะทำฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ได้ทั้งสิ้นข้อที่สี่เขาก็บอกว่าวันถ้าเกิดว่าต้องการที่จะทำความผิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยวันที่อัลลอฮ์เอาเจ้าสู่ลงสู่นรกของอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าเจ้าเนี่ยมีความดีอย่างมากมายให้นำเจ้าเนี่ยขึ้นไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์เขาบอกว่าแล้วจะไปทำอย่างจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงท่านมาลายกาเนี่ยไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดชายคนนี้ก็ยอมจำนนยอมตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากหาสาเหตุหาคำตอบที่จะตอบกับท่านอิบรอฮิมบินอะดฮัมไม่ได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันผมถามพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องหรือว่าเยาวชนคนใดวันนี้นึกว่าวันหยุดปิดเทอมภาคเรียนนี่นะครับอยากที่จะไปทำฝ่าฝืนคำสั่งอยากจะไปกินน้ำใบกระท่อมอยากที่จะทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จงนึกเหมือนที่อิบรอฮิมบินอะดฮัมได้สอนไว้เมื่อกี้นี้นึกว่าถ้าเกิดทำผิดถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนคำสั่งอัลลอฮ์เราจะไม่ยืนบนหน้าพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์นึกคิดไตร่ตรองแล้วเราจะไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับอันนี้คืออยากที่จะฝากบอกเอาไว้กับพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็ยิ่งในกลุ่มชะบับนะครับในกลุ่มชะบับของเราเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยหันกลับมาทำตามคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเอาไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่104เนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺบอกวันตะกุมมิงกุมอุมมะตุยยะดะอูนะอิลัลคอยรจงทำให้มีขึ้นมาสักกลุ่มหนึ่งในหมู่ของสู่เจ้าอย่าด่าอู้ในลันคอยที่เรียกร้องกันสู่การทำความดีเวียนเฮานานินมุ่งกัดและก็สั่งใช้การห้ามทำความชั่วอุลาอิกะฮุลมุฟลิฮูนชนเหล่านั้นแหละที่จะเป็นกลุ่มชนที่ประสบความสำเร็จดังนั้นวันนี้กลุ่มเยาวชนของเราที่มีแรงอย่างมากมายเนี่ยพยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นมาเป็นนักดาอีทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
บางคนเขาบอกเฮ้ยจะทำได้ไงเราจะมานั่งซาลาห์เราจะมานั่งบอกจะมากล่าวเรื่องของอันอิสลามไม่เป็นถ้าบอกไม่เป็นนึกถึงคำสั่งของท่านอุมาร์บินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้ดีท่านนบีท่านอุมาร์บอกกูนูดูอาตุนวะอันตุมซอมิตุนท่านทั้งหลายจงเป็นนักเผยแผ่อิสลามไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่สุเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นใบสุเจ้าไม่ต้องพูดอะไรแต่สุเจ้าเป็นนักเผยแผ่เราก็จะนั่งนึกเหมือนกับซอฮาบะฮ์ของท่านอุมาร์นั่งนึกในสมัยก่อนเราก็จะว่าแล้วจะดะวะห์ยังไงอิสลามเป็นศาสนาที่สวยงามเป็นศาสนาที่หอมหวานอยู่แล้วถ้าเกิดพี่น้องเคยไปปารีสเนี่ยครับผมอยู่ปารีสตอนนี้ผมมาอยู่ปารีสได้3ปี1เดือนกับอีกประมาณ11ชั่วโมงนะครับมาอยู่ปารีสแรกๆมีร้าน1ร้านที่หน้าธกส.ปารีสนี่นะครับร้านข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่มุงร่มร่ม1ร่มโต๊ะ1โต๊ะขายข้าวเหนียวไก่วันนี้ผ่านไปแต่ของเขาเนี่ยเป็นร้านใหญ่นะแล้ววันนี้ผ่านไปร้านใหญ่โตแต่เขาเนี่ยผมจำได้ว่าไม่เคยบอกผมแม้แต่คำเดียวเลยว่ามาซื้อข้าวเหนียวไก่สิครับผมอยากเยี่ยมไปซื้อทุกวันเลยทำไมเพราะมันกลิ่นหอมหวานอยากที่จะเชิญชมวันนี้ก็เหมือนกันเราทำอย่างไรเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเห็นในความดีของอิสลามโดยที่เราเนี่ยเป็นสื่อศูนย์กลางเรานำอิสลามเราประกาศเราเป็นอยู่แล้วก็มีคนสนใจอยากที่จะสนใจในอิสลามมีมุอัลลัฟหลายๆคนที่เขาบอกเอาไว้วันนี้นะครับที่ผมได้ยินมาวันนี้ที่เขาบอกเขาวันนี้ที่เขารับอิสลามเนี่ยเนื่องจากเขาเนี่ยรู้จักศึกษาหลักของอิสลามก่อนที่เขาจะไปรู้จักมุสลิมวันนี้ที่เขารับอิสลามเพราะเขาได้รู้จักอิสลามก่อนที่เขารู้จักกับมุสลิมแต่ถ้าหากว่าเขารู้จักมุสลิมก่อนที่เขาจะรู้จักอิสลามเขาจะไม่มีวันรับอิสลามวันนี้เราจะทำยังไงให้เปลี่ยนทัศนคติว่ากับการที่คนคนหนึ่งรับอิสลามเนี่ยเนื่องด้วยเราเป็นสาเหตุเนื่องด้วยเขาเนี่ยเห็นมุสลิมเขาก็เลยอยากที่จะรับอิสลามนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่อยากจะมาฝากบอกกับพี่น้องอยากที่จะขอฟังเสียงเยาวชนเฉพาะฝั่งเยาวชนชาบาฝั่งผู้ชายถามว่าวันนี้พร้อมหรือไม่พร้อมครับที่จะขับเคลื่อนอิสลามของเราไปพร้อมๆกันอยากจะถามชาบาว่าพร้อมหรือไม่พร้อมครับพร้อมไม่พร้อมครับสู้ไม่สู้หากสู้นะครับตักบีรพร้อมๆผมพร้อมผมไปตามๆกันสัก3ครั้งนะครับตักบีรตักบีรตักบีรอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็จะให้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นพยานบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราคือผู้หนึ่งที่ได้ให้สัตยาบันว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะเชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในช่วงของยุคสุดท้ายนี้นะครับใครมีคำถามใดเก็บเอาไว้ถามอาจารย์บับลี่รอบต่อไปนะครับสำหรับเวลาของผมในช่วงนี้ก็ได้หมดลงไปผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอมาอัฟพี่น้องทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله